แก๊งไหนเข้ามาหาเราปะเมื่อวานอะมีเอ็มดีครับพี่ก่อนเราแยกย้ายเอ็มดีใช่ปะงั้นกูอยากรู้เรื่องที่ประชุมอ่ะกูต้องไปบ้านไหนมึงว่าบ้านไหนได้ประโยชน์มากสุดเดมอนเฮดพี่เดมอนเฮดพี่บ๊อบดีเอ็มเฮดเล่าให้พี่บ๊อบฟังพี่ต้องดีเอ็มเฮดเท่านั้นไอ้บ๊อบไม่อยู่ดิแล้วผมติดต่อคนเล่าให้พี่บ๊อบฟังให้ไหมพี่ไอ้ดีเอ็มเฮดตีนี่ว่ะฮะผมติดต่อคนที่เล่าให้พี่บ๊อบฟังให้ได้เฮดอาร์เมื่อวานเห็นประกาศด้วยหาแรมหาแรมเออแต่ว่ามันเหมือนได้ยินมันเล่นแค่ครึ่งเดียวปะเล่นแค่20ปะฮัลโหลครับเมื่อวานอะที่เราคุยมันบอกว่าต่อให้เล่น20เท่ากันก็ได้ไม่ไหนฮัลโหลว่างไหมพี่แจ็คเขาว่างพี่คุยได้บอกมันรอบ้านเลยเดี๋ยวไปบ้านรอบ้านได้บางทีเลยครับเดี๋ยวไปกูรอสิบนะไม่ต้องใส่ชุดละใส่หน้ากากอะใส่หน้ากากรอเลยไปแค่สี่ห่อจะขึ้นมันต้องไปซื้อว่ะต้องไปซื้อเว้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าแก๊งดอกไม้แก๊งดอกไม้พิงพิงพิงต้องไปเลยไอ้โชคตามมาเร็วโชคไอ้โชคตามมาตามมาไอ้โชคตามมาต้องมารู้จัดเลยอะต้องแบบสไนของจริงไงเด้อเนี่ยกล้าพูดเลยกูอยากอยู่ในชุดนี้เออกูจะไม่เปลี่ยนนานแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยมันขึ้นในแมปด้วยนะเว้ยมึงเห็นเป้าโดนราคาหัวมึงเห็นเป้ามันขึ้นในแผนพี่ไหนแล้วกูจะอยู่ชีวิตจะไงเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันขึ้นในแผนพี่นะเว้ยกูเอาไม้กับฉลามมาจะเปลี่ยนใจไปเก็บไม้ได้หรอรออะไรอ่ะพี่ไล่เห็นไล่เห็นในแมปด้วยเอาไปชุดกูนี่จะปลอมไงเนียนอ่ะไปเลเวลไปเก็บของอะไรไปจ้ะเฮ้ยมีคนมารับแล้วรอแถวบ้านเราละเก็บของไปมาบ้านดําเพชรก่อนอย่าแตกอย่าแตกเอามาบ้านดําเพชรให้หมดรู้ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะบ้านดําเพชรบ้านดําเพชรพวกเราแก๊งดอกเราจะไม่ทิ้งกันใช่มั้ยใช่โหยแต่ว่าถ้ามันขู่เรื่องมันขู่ ASAP ใช่ป่ะว่าจะยึดบ้านเพราะตอนมาคุยกับเราไอ้จุดนี้คือของเราหมดเลยเหรอใช่พี่โหแล้วกูจะไปไหนได้เนี่ยไอ้สัตว์ชิบหายเมื่อถ้าเราไปเนียนอยู่ในกระถางต้นไม้จะรอดปะไม่มันมีจุดอย่างเงี้ยมันตายร้อยแล้วไอ้แค่ไม่เราไปเนียนอยู่ในกระถางต้นไม้ไงจุกคือกูจะไปคุยไงแล้วถ้าเราไปคุยแล้วมันในหัวกระโหลกแดงพวกมึงติดไปอยู่เนี่ยตัวมันก็มีมึงก็มีเดี๋ยวมันก็มีแป๊บเดียวอ่ะมึงไปก่อนปะล่ะคือกูยังไม่ทำอะไรมันไงเออที่ก่อนปะพี่ป่าวผมอยู่ตรงนี้ก่อนไหมไปก่อนปะเออแต่กูไม่มีนะไม่ดอกไม่เดี๋ยวกูไปส่งเองก็ได้เดี๋ยวกูไปส่งมึงกระลาแต่ผมไปก็ได้ได้ไอ้การเอาซิ่งไปเดี๋ยวกูทางไปผมตอนนี้ผมอยู่ไม่ด้านล่างเออว่ะแน่มึงไปกูนี่ไงไอ้คนที่มีหัวกระโหลกแดงบนหัวมึงอย่าเพิ่งมานะเว้ยไอ้โชคอยู่ไหนโชคเดี๋ยวไปรับมึงไปลงกลุ่มก่อนเลยโชคมากราคาซิโนโชคทาริสไปไหนอ่ะก็อยู่นี่อยู่นี่ไปกันนะพี่คาสิโนมาคาสิโนไอ้โชคใครมีค่าหัวอย่ามึงไปบ้านนั้นมันเอ็นนะปล่อยปืนลงไปเลยไปจุ้งเนี่ยไปกันยุ่งเป็ดอ่ะบอลอยู่ไรบอลไม่อยู่อ่ะน่าอย่างบอลไม่อยู่ครับน่าอย่างพี่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับพี่คุยกันได้พี่ขอบคุณได้ได้ใครเอาชาวข้าวให้กูกินดิไอ้เมืองเราปิดประตูไว้ดิเอาลูกมาบังขวางประตูไว้ดิหลังบ้านด้วยรถมาขวางไปรถมาขวางเดี๋ยวมันมีคนเห็นเอารถมาขวางประตูดิล็อกดิไอ้ยกขี้อะไรบนหลังคารถกูเนี่ยเอาตั้งแต่ต้นเลยนะครับครับผมคือตอนแรกเขาเรียกคือตัวแทน2คนเข้า TC เพื่อฟังเขาพูดเรื่องการจัดการ JK ครับผมหนึ่งเลยเขาถามก่อนเลยว่ามีบ้านไหนแก๊งไหนที่จะเข้าร่วมบ้างซึ่งตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 4-5 แก๊งครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วเขาก็ให้เลือกครับว่าจะลงทะเบียนไหมหนึ่งเลยข้อสัญญาที่ลงทะเบียนคือ
บ้านเข้าทีซีเรียบร้อยครับตั้งแต่ลงทะเบียนแล้วก็พอลงทะเบียนเรียบร้อยทุกแก๊งครับเขาให้ส่งตัวแทน4คนครับเพื่อไปทำงานแต่เขายังไม่ได้บอกนะครับว่างานอะไรแต่เขาบอกว่า4คนเนี้ยถ้าเกิดการโดนอุ้มสมาชิกสามารถไปช่วยได้ครับสมาชิกอีก30กว่าคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดการหักหลังบ้านโดนยึดครับและจะกลับเข้าทีซีได้ต้องเสีย20ล้านแต่อันนี้รถประมูลไม่โดนนะครับเพราะว่ารถประมูลยังไม่ได้ลงอ๋อใช้แค่บัตรก็คือตอนนี้ก็คือโดนบ้านก่อนใช่ครับถ้าเกิดการหักหลังขึ้นมาโดนบ้านก่อนเลยครับถ้าแก๊งไหนหักหลังนี่คือโดนเลยเหรอโดนเลยครับโดนเลยครับโดนไล่ออกจากทีซีแล้วโดนยึดบ้านเลยส่วนรถประมูลคือยังไม่โดนครับเพราะว่ารถประมูลอ่ะเขาให้มาลงทะเบียนก่อนซึ่งคันไหนไม่ลงทะเบียนก็จะไม่โดนครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้คือทุกแก๊งก็คือยังไม่ลงทะเบียนเรื่องรถกันเลยถูกไหมใช่ครับยังไม่ลงทะเบียนครับเขายังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนรีแมปก็พูดมาว่าแบบว่าถ้าคันไหนไม่ต้องการแบบว่าเสี่ยงจะโดนยึดก็ไม่ต้องรีครับไม่ต้องรีแมปเหมือนเขามัดมือชกครับให้รีแมปรีแมปนี่ฟรีไหมเสียเงินครับเสียเงินเหมือนเดิมเสียเงินแล้วผมถามหน่อยว่าแก๊งที่เข้าร่วมกับทีซีมีกี่แก๊งทุกแก๊งเลยครับไม่มีแก๊งไหนไม่เข้าร่วมเลยครับชื่นใจได้ยินแล้วชื่นใจเลยกูแต่เมื่อวานบอลมันก็พูดไปแล้วครับถ้าคนที่อยู่กับที่บ้านอินเวสน่าจะได้ยินครับเราไดมอนด์เฮดมีแนวทางไงครับเมื่อวานบอลพูดแล้วครับผมตามบอลครับเฮ้ยอติน่าจะรู้ครับแต่กูก็คือไม่ได้เป็นห่วงอะไรกูคือเป็นห่วงบ้านเว้ยคือกว่าพวกมึงจะได้มากันแม่งนานมากเลยเว้ยบ้านผมเสียได้ครับแต่ไม่เป็นไรว่าบอลเลือกแล้วครับใช่ผมก็เลยตามผมโอเคหมดครับเพราะผมโอเคหมดครับไม่มีใครไม่โอเคบ้านหายก็แค่อุดงครับบ้านอุดงมีบ้านอุดงอยู่ครับพี่แจ็คมีบ้านหายครับพี่ตอนนี้สั่งติดแอร์อยู่อุดงละเชี่ยปวดหัวเลยสัตว์ได้ยินคำว่าลงทะเบียนทุกแก๊งเนี่ยบ้านอุดงยินดีต้อนรับคือผมอะไปคุยกับ TC มาเมื่อกี้ก่อนที่จะมาที่เนี่ยคือที่ผมยังไม่โดนประกาศค่าหัวเพราะผมไม่อยู่เมื่อวานผมไม่ได้ทำอะไรไงก็เลยน่าจะยังไม่โดนคือผมไปคุยมาที่แดนนี่พูดอะมีอยู่ประโยคนึงที่ผมแบบสงสัยว่าคืออะไรแบบเขาบอกว่าคนที่สั่งการทั้งหมดของเรื่องเนี้ยคือไม่ใช่เขาแล้วคือแดนนี่จะเป็นรองลงมาจากอีกคนนึงแล้วซึ่งอีกคนนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครเขาบอกเป็นหัวหน้าเขาแต่เมื่อวานที่ประชุมมีแค่แดนนี่นะครับที่พูดใช่ครับไม่อันนี้ผมหมายถึงเรื่องที่เขากัดยิงกันใน DC หรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะมีคนสั่งข้างหลังอีกทีนึงแปลว่ามีคนใหญ่กว่าแดนนี่แต่เรายังหาไม่เจอแล้วพอรู้ไหมครับว่าคนไหนที่แบบดูทรงแล้วคือน้องผมมารู้ลักษณะแล้วคือหน้า31หัวดำใส่เชิ้ตข้างในสีดำแล้วก็เนคไทสีดำถ้าเป็นปากดำอะครับไม่รู้ครับน้องผมบอกมาแค่นี้หน้า31ไม่คนที่ยืนข้างเราปะวะคินเออใช่หน้า31ไอ้คนนั้นก็หน้า31พี่หวังไอ้เชือดำอ่ะผมดำใช่ปะใช่ผมดำด้วยใช่ขอรูปได้มีรูปไหมไม่มีรูปอ่ะแต่เมื่อวานมายืนข้างอ่ะเมื่อวานยืนเราไปดีทีแล้วชี้ตัวเออก็คือไม่ไปเจอมันก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้ปีแล้วโหเพราะยังไงเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปส่งตัวแทน4คนเข้าที่4อยู่แล้วครับส่งแบบส่งเป็นแบบพิธีส่งเพื่อไปหัวเหี้ยแล้วกูปวดหัวตรงหน้า31นี่แหละไอ้สัตว์ไม่ใช่เลยหรอกแต่ผมดำมีไม่กี่คนครับผมดำมีไม่กี่คนใน TC ไอ้บอลไม่อยู่หรอ
ไม่อยู่ไม่อยู่ถ้าส่งคนไปเข้า TC แล้ววันนี้เขาได้เรียกใช่ไหมเยเขากำหนดมาว่าวันนี้ต้องส่งครับงั้นถ้ามีจังหวะแวะไป TC ไงแล้วเจอผมฝากถ่ายรูปได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาแล้วอันนี้โอเคกันใช่ปะถ้าแบบคือถ้าบ้านมันจะไม่มีแล้วเนี่ยคือโอเคครับโอเคโอเคพี่ชิลชิลชิลพี่ชิลครับอุดงเซนเซไม่คิดมากพี่ไม่คิดมากบ้านดงรออยู่เรียบร้อยแล้วครับก็ต้องตามเดอะบอสจะดีอะพี่แค่นั้นเองเอาไงดีวะเอาง่ายพี่มองข้างหลังมาเจอพวกผมแน่นอนครับโอเคแต่อยู่สภาพไหนไม่รู้นะแอบเป็นดักแด ก็คือผมกำลังส่งคนไปเรื่องของที่มันเรียกบ้านพฤษภาเนี่ยส่งคนไปอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกเอ้ยมันอาจจะมามันเรียกคุยเรื่องอะไรผมอยากรู้มันอาจจะมาบ้านนี้ก็ได้แล้วเมื่อวานมันหลังจากที่ประชุมเนี่ยคุยอะไรกันอีกไหมคุยที่บ้านอินเวดใช่ปะคุยที่บ้านอินเหมือนเขาเรียกเอแซปคุยปะใช่ปะใช่ๆเรียกเอแซปคุยเอแซปอ๋อเอแซปที่โดนประกาศขู่ยึดบ้านเนาะใช่ครับใช่ครับคือมันประกาศเลยเหรอคือเหมือนแบบว่าเขาไปเห็นคนเอแซปอยู่ในบ้าน JK ครับไม่แล้วก็ประกาศเลยนะว่าจะยึดบ้านเขาประกาศให้เอแซปออกจากบ้าน JK ครับเห็นเขาว่าถ้าไม่ออกภายใน10วิจะปลดออกจากสมาชิกทีซีครับโอ้โหสัตว์รอบนี้มาดูนะกูเนี่ยเครียดเลยสัตว์กูจะทำอะไรต่อเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเข้าลงทะเบียนกันหมดแล้วกูก็กลัวแก๊งอื่นแม่งโดนยึดบ้านกันเลยดิไม่ใช่เลยหรอกมาดิวะถ้ากูยอมกูจะโดนอะไรบ้างวะมันบอกปะน่าเยอะพี่ดูส่งละกระเป๋าครับถ้าจะกลับเข้า TC อะไรเงี้ยโดน20ล้านโดน20ล้านไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่แรกบ้านก็ไม่โดนยึดนะครับเออเพราะบ้านยังใช้ได้อยู่ใช่ครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนก็คือไม่ได้อยู่ใน TC แต่ถ้าอยากจะกลับเข้าไปก็ 20M ครับไม่อันนั้นในกรณีที่ออกไม่ใช่หรอคิดใช่ก็บอกนะกรณีทะเบียนด้วยไงก็ที่เขาบอกอ่ะก็คือไม่ลงทะเบียนก็คือโดนตัดออกแล้วสำหรับ JK เหรอก็ถูกแก๊งอะคือถ้า JK ไม่ได้ลงทะเบียนก็เท่ากับไม่มีผลอะไรนะเท่าที่ผมคิดนะในมุมผมนะผมว่าไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะผมไม่ได้เข้าร่วมกับ TC ไงตอนเนี้ยยังไม่ลงลายเซ็นอะไรเลยผมอะพวกผมมาอยู่ได้เพราะว่าผมไม่โดนยึดบ้านแต่แก๊งเนี่ยอย่างไดมอนด์เฮดอย่างเงี้ยที่ไปลงทะเบียนเรื่องบ้านเรื่องอะไรกันแล้วผมเป็นห่วงตรงนี้เว้ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าไอ้เหี้ยต่อให้บอกว่าไม่เป็นไรก็จริงแต่ว่ามันเสียเวลาที่พวกคุณในแก๊งทำกันมาไงคือจริงๆแล้วพี่ผมอะลงทะเบียนไปตั้งแต่แรกแล้วครับเพื่อจะ7เทพครับคือไม่ได้ลงแบบเพิ่งลงเมื่อวานครับของพวกผมอะนะก่อนจะมีเรื่องนี้ด้วยโอเคได้ข้อมูลละขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาหาใหม่จะมาถามข้อมูลใหม่ว่ามีอัปเดตอะไรบ้างสำหรับตัว TC แล้วเรื่องที่สำคัญเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าไอ้คนที่มาสั่งไอ้แดนนี่อ่ะมันคือใครถ้ามีรูปลักษณ์ลักษณะอะไรเงี้ยบอกผมเลยได้ครับเพราะยังไงเดี๋ยวผมต้องส่งคนไปอยู่แล้วได้ส่วนเรื่องการปะทะอะไรกันเดี๋ยวรออัปเดตทีนึงตอนนี้กำลังปวดหัวเลยว่ากูจะสู้มันทางไหนดีเนี่ยก็ตอนนี้พวกผมก็ตีกับฮาเลมเพราะว่าคำสั่งเอาง่ายๆถ้าพวกเราชนะก็ไปโดนยึดบ้านแค่นั้นแหละพี่มึงบอกกูดิว่าวิธีไหนที่จะชนะมึงลองบอกให้กูสักสองตัวอย่างดิว่าตัวอย่างไหนที่มันจะชนะมันได้เนี่ยยอมกับยอมพี่ไม่ได้มีเรียกน้องผมไหมเนติชาเราต้องแต่งตัวหัวโล้นแบบให้มันแสบตามองไม่เห็นเพื่ออะไรอ่ะเออโอชาคิดเห็นเดียวกันเพื่ออะไรอ่ะตายไงโดนใบนะกูแจ้งนะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะนี่พี่จะทำอะไรต่อพี่ก็
ก็แจ้งพี่ว่าไงเต๋ยเพื่อนเราเข้าไปไม่ได้พี่มันดังตั้งแต่หน้าบ้านพี่ฮะหมายถึงทีซีอ่ะมันไม่ใครเข้าเลยตอนเนี้ยเคลียร์ละเข้าไปประตูก็ไม่ได้เหรอใช่ใช่ใช่ขนาดผมบอกให้น้องน้องตีนเนี่ยมันเอารถฟิล์มดำไปอ่ะมันยังเข้าไม่ได้เลยพี่ถ้าเรามีคนอยู่ในพฤษภาป่ะเออมีคนอยู่ในพฤษภาป่ะให้ออกมารับหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวผมเข้าเองมีไอ้เจฟอ่ะไอ้เจฟมีโทรหน่อยดิไม่เราอยู่เจฟโทรศัพท์อ่ะเราอยู่ซิงออกแล้วซิงออกแล้วไม่ใช่มีแต่พี่เจฟเดี๋ยวโทรเรียกไอ้เจฟให้โทรหาเจฟเลย